คะท่านคณะกรรมการทุกท่านหนูชื่อเด็กหญิงเพชรไทยรินทวีผลเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดสามนาฏบกวันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องเมื่อโยมพบาลมาเล่าค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะยังกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีชายขี้เมาชายขี้เมาคนนี้ไม่เคยเลี้ยงลูกเมียเลยแต่ชายขี้เมาคนนี้มีอยู่วันหนึ่งชายขี้เมาคนนี้ขับรถไปและรถเสียหลักเพราะว่าเขาเมาก็เลยพุ่งเข้าไปในชนต้นไม้และแกก็ตายและมีอยู่วันหนึ่งแกเคยเล่ากับเมียไว้ว่าเขาอยากให้สองข้อนี้สำเร็จคือข้อหนึ่งอยากให้ลูกคนแรกได้บวชเป็นพระข้อสองอยากให้เมียเอาหัวเล่าวางไว้ในโลงก่อนที่ถ้าเขาตายและข้อแรกไม่สำเร็จเพราะว่าชายคนนี้ตายข้อสองสำเร็จเพราะว่าชายคนนี้ตายก็เลยเมียเอาขวดเบียร์ไปวางไว้และก็ชายขี้เมาคนนั้นวิญญาณของชายขี้เมาคนนี้ก็ลอยไปอยู่ในนรกและชายขี้เมาก็ถือขวดเหล้ามาเจอโยมาบาลโยมาบาลสังเกตว่าเอ้าเจ้าถืออะไรมาน่ะอ๋อผมถือขวดเหล้ามาครับเอ้าโยมาบาลก็สงสัยว่าถือมาทำไมแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรโยมาบาลก็เลยบอกว่ารสชาติเป็นยังไงล่ะและชายขี้เมาคนนั้นก็บอกว่าอร่อยมากเลยครับยอมชิมดูไหมครับโยมาบาลก็บอกได้เดี๋ยวข้าขอชิมบ้างนะพูดเสร็จแล้วก็เอาขวดเหล้าเย็นให้โยมาบาลโยมาบาลก็รับกินก็เลยกินอึอึอึก็เอาอุ๊ยอร่อยจังเลยอึอึอึก็เลยหมดขวดและโยมาบาลก็เห็นชายขี้เมาร้องไห้และโยมาบาลถามว่าเอ้าเจ้าร้องไห้ทำไมล่ะอ๋อผมคิดถึงลูกเมียครับและโยมาบาลก็บอกว่าเดี๋ยวข้าจะให้เจ้าไปอยู่ในโลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งนะและชายขี้เมาคนนั้นวิญญาณของชายขี้เมาคนนี้ก็ไปรออยู่ที่มนุษย์อีกครั้งและยมบาลก็หยิบบัญชีขึ้นมาจดให้อีกหนึ่งปีแต่ด้วยความมึนเมาของยมบาลได้เขียน401ปีเนี่ยแต่แค่เขียน1ปีด้วยความเมาและชายคนนั้นก็ไปหยิบก็เล่าทุกอย่างให้เมียฟังและชายขี้เมาคนนั้นก็กลับตัวเป็นคนดีและชายคนนั้นดีใจมากที่ได้เห็นลูกชายบวชเป็นพระและโยมาบาลก็สังเกตว่าเฮ้ยชายที่ให้เรากินเหล้าอยู่ไหนเนี่ยก็เลยสั่งโยมาทูตว่าอ้าวโยมาทูตมานี่แล้วมานี่แล้วคนที่ให้ข้ากินเหล้าอยู่ไหนเนี่ยโยมาทูตบอกว่ายังไม่ตายยังไม่ตายเลยครับโยมาบาลก็บอกว่าไปเอาตัวมาก็เลยไปเอาตัวผู้ชายคนนั้นมาวางไว้และโยมเพื่อก็หมดไข่หมดอายุไข่ลงค่ะในทางเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าการดื่มสุราเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าดื่มมากๆอาจจะทำให้ขาดสติและเสียชีวิตได้ค่ะ